มุดขึ้นมานะคะลูกจดคำศัพท์คำนี้ก่อนค่ะลูกศอกคำที่หนึ่งฟอเลตฟอเลตคือป่าไม้ค่ะคำต่อไปนะเบลค่ะลูกใจร้อนต่อไปค่ะเมาส์เทนคำนี้ชอบเขียนผิดอย่าผิดอีกนะเมาส์เทนคืออะไรเอ่ยภูเขามีหลายคำที่อ่านไปเมื่อกี้แหละมีหมดเลยค่ะเขียนจ้ะเขียน
โนแมนคืออะไรลูกตุ๊กตาหิมะตุ๊กตาหิมะต่อไปค่ะเบิร์ดอันนี้ค่ะซันฟลาเวอร์ซันฟลาเวอร์ดอกอะไรคะดอกทานตะวันนะคะดอกทานตะวันนะนอนหนูนะลูกอีกคำหนึ่งค่ะคำสุดท้าย beauty beauty สวยงามค่ะถ้าเสร็จแล้ว underline ขีดเส้นใต้ค่ะเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วในสมุดของนักเรียนเลยค่ะตั้งแต่คำที่หนึ่งพร้อมกันอเกนพีเอาใหม่เอาใหม่อ่านพร้อมกันดูฟอเลตต่อไปค่ะซอกต่อไปค่ะเบลต่อไปค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะWaterfall ต่อไปค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะตัวสุดท้าย beauty แต่นี่ขีดเส้นใต้แล้วให้แต่งประโยคแต่งประโยคโดยใช้คำที่หนูจดไปเนี่ยตั้งแต่ขีดคำลูกขีดคำคะตั้งแต่คำที่หนึ่งถึงคำที่แปดแล้วก็เอาคำที่9ผสมเช่นถ้าหนูวาดภาพ forest หนูก็แต่งประโยคว่า the forest is a beauty ถ้าหนูวาดภาพนกหนูก็แต่งว่าถ้าวาดภาพนกแต่งว่า the bird is a beauty ถ้าวาดภาพดอกทานตะวันแต่งว่าThe sunflower is a beauty แต่งได้ไหมให้เวลา5นาทีเดี๋ยวจะเอาผลงานมาโชว์5นาทีสมมติว่าหนูวาดภาพดอกทานตะวันหนูก็จะต้องเขียนประโยคนี้ The sunflower is a beauty ค่ะเอาประโยคเดียวตุ๊กตาหิมะสวยมากหนูก็บอกว่าไงคะ
The snowman is a beauty เอาคำศัพท์ตั้งแต่1ถึง8เนี่ยมาแต่งประโยคโดยใช้มีคำว่า beauty โอเคเอาประโยคเดียวเอาประโยคเดียวภาพเดียวประโยคเดียววาดภาพก่อนแล้วเขียนประโยคเอาคำที่ในข้อ1ถึงข้อ8นั่นแหละเลือกมา1คำเท่านั้นแล้วก็มาแต่งประโยคฮะนั่นคือคำที่1ถึงคำที่9เลือกมา1คำเท่านั้นสมมุติว่าหนูจะเลือกเอาคำว่า snowman หนูก็ต้องแต่งประโยคว่าอะไรคะ The snowman is a beauty แค่นั้นเองเอาภาพเดียวเอาคำเดียวดูผลการของเพื่อนนิดนึงก่อนหมดเวลาดูผลงานของเพื่อนก่อนค่ะเห็นไหมคะแต่งแค่นี้เองวาดภาพเพื่อนก็แต่งว่าอะไรลองอ่านพร้อมกันสิThe snowman is a beautyมีของคนอื่นที่เสร็จแล้วไหมเอามาค่ะแป๊บหนึ่งเร็วยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเอาไว้เท่านี้ก่อนก็มองเวลาแล้วหมดเวลาวันนี้ก็ให้เด็กๆไปทำงานให้เสร็จแล้วก็ไปฝึกท่องคำศัพท์มาด้วยนะคะ